เป็นบุญของคาวารัตเคเลียนะครับมีโอกาสได้ดวลกับกำพลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยเนี่ยครับหลุดมาล่อจะชิปก่อนเลยนะครับลูกแรกกำพลเนี่ยดู YouTube มาเยอะครับ7ลูกที่โดนเนี่ยมันโดนใครมาก็ไม่รู้อ่ะครับมันไม่มี YouTube ไงแต่เนี่ยครับถ้าเป็นคาวารัตเคเลียเนี่ยเก็ตศึกษามาอย่างดีครับมันมีอยู่ใน YouTube อยู่แล้วครับเนี่ยอย่างจังหวะนี้หลุดมาด้านขวาเนี่ยก็ออกมาดักบอลได้ทันครับศึกษามาอย่างดีครับจังหวะลูกเตะมุมครับเล่นเร็วครับเหมือนไม่สนสี่สนแปดอะไรแล้วครับแกจ้องจะเล่นกำพลให้ได้สักลูกนึงครับก่อนที่จะหมดเวลาเนี่ยหลุดมาทางขวาลองเปิดดูบ้างก็โดนดักได้ครับต้องบอกว่านี่แกลงมาแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับยังมีโอกาสยิงขนาดนี้นะครับลงมาเต็มเกมนี่ไม่อยากจะคิดเหมือนกันว่ากำพลมือจะช้ำขนาดไหนนะครับลูกนี้ก็ยังรับไว้ได้แต่สุดท้ายก็ต้านไม่ไหวครับลงมาครึ่งชั่วโมงมึงยิงเยอะขนาดนี้อ่ะก็ยินดีด้วยนะครับยิงเข้าจนได้นะครับไม่งั้นนอนไม่หลับแน่นอนนะครับสำหรับคาวิชา